วันนี้เวลา 17:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพุทธศักราช2567โอกาสนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านด้วยต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นฉานหน้าพระโอโบสถบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้ายังพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาและเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมาธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญด้วยความปลื้มปีติและจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์47รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดเทียนที่ฝาครอบพระกิ่งพระกริ่งอุบาเกรงแล้วทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกรงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยาธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ47รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ันหนึ่งเวลา 12 นาฬิกาทหารสาวเหล่าทัพยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษากองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และกองทัพอากาศด้วยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองสำหรับการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลปัจจุบันประเทศไทยยึดถือตามหลักเกณฑ์หากเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีชัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด